พูดไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งอาทิตย์หนึ่งก็รายงานกันเยอะแยะเต็มไปหมดเรื่องครูตีเด็กถึงแม้ก็จะบอกว่านี่มันยุคไหนแล้วไม่ใช่ว่าตีไม่ได้นะกฎหมายเขาไม่ให้ตีพูดอย่างนี้คือเราก็ต้องยอมรับว่าเราโตมาเป็นคนดีได้ส่วนหนึ่งก็ถูกตีกันมาทั้งนั้นถูกไหมเอาคุณตีเองเคยโดนตีไหมเคยโดนค่ะโดนไม้เรียวของครูแต่ว่าไม่ถึงขั้นแรงแบบบางเหตุไอ้แบบสั่งสอนผู้ปกครองเขาคงเข้าใจได้มันเข้าใจได้อยู่แล้วอยากจะสั่งสอนเขาถึงบอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่คราวนี้เอาไม้พองตีจนไม้พองหักมันใช่เรื่องไหมตีหนักไปเด็กชายอายุแค่11ขวบนี่พ่อพาไปแจ้งความที่สภ.คูคตปทุมธานีลูกชายเป็นเด็กนักเรียนชั้นป .6 ถูกครูเอาไม้พองฟาดหลังจนไม้พองหักลำเอ้าแล้วเขามาฟาดทำไมล่ะลูกเอ๋ยหนูเล่นกับเพื่อนตอนชั่วโมงเรียนลูกเสือเล่นกับเพื่อนแต่ถูกตีคนเดียวเห็นบอกว่าตอนนั่งเล่นเนี่ยเล่นกัน6คนแต่ว่าครูตีผมคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นตอนตีเสร็จป้าให้เพื่อนดูหลังเพื่อนบอกเฮ้ยเองข้าเห็นเป็นแนวยาวเป็นแนวแดงขึ้นมาเลยพอกลับไปบ้านปวดหลังมากนอนไม่ได้ลูกบอกทางผู้ปกครองแบบนั้นทีนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะย่านลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนี่แหละพอลูกไปที่ห้องพยาบาลครูห้องพยาบาลบอกว่าอ้าวอีกแล้วหรือ พูดแบบนี้แสดงว่ายังไงอ่ะมีเรื่องมาหรอก่อนหน้านี้คงจะมีเด็กคนอื่นที่โดนตีแบบนี้มาแล้วหรอพ่อบอกว่าโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวจริงผมตัดสินใจไปแจ้งความแล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เหตุที่ลูกถูกครูทำร้ายร่างกายเกินกว่าเหตุค่ะแล้วหนูปวดตรงไหนครูใส่ไม้พองตีไปที่หลัง1ทีแล้วก็เอาเศษไม้ที่หักมาเคาะหัวมันก็เกินไปป่ะถามว่าเด็กผมก็ไม่ว่าอะไรลูกเกเรได้ลูกผมอาจจะอะไรดื้อครับมันก็ไม่ควรป่ะที่ว่าใช้ไม้พองมันตีเด็กตัวขนาดเนี้ยไอ้ที่ผูกทงเนี่ยผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนวันนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พม.จังหวัดปทุมธานีจะพาไปเจอกับทางผู้ปกครองผู้ปกครองจะขอไปเจอผอ.โรงเรียนผู้แบบนี้พอผอ.บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกครูผู้ชายคนนี้เอาไม้พองตีเนี่ยมาคุยเพราะแท้จริงมันเป็นยังไงหรือเด็กเล่าไม่ถูกถูกไหมแต่พอโรงเรียนบอกเดี๋ยวรอก่อนอยู่ในขั้นตอนจะเรียกมาคุยแต่ก็ย้ำนักย้ำหนาย้ำกับครูไปแล้วว่าอย่าไปตีเด็กมันเป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกฎหมายบอกว่าห้ามลงโทษเด็กด้วยการเคี่ยนตีไม่ว่าจะเป็นทั้งทางพินัยและอะไรไม่ว่าจะเป็นไม่เคยสนับสนุนหรือส่งเสริมใดๆเพื่อให้ทางคุณครูได้ลงโทษด้วยการเคี่ยนหรือว่าใช้วัสดุอุปกรณ์ไม้เรียวหรือไม้อะไรประเภทอื่นๆในการที่จะมาลงโทษลักษณะอย่างนี้เลยถ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุยังคงทำลักษณะเหมือนกับว่าเป็นความผิดอะไรไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาหรืออะไรยังไงก็ตามทางโรงเรียนก็จะไม่นิ่งนอนใจแล้วก็จะได้ดำเนินการในเรื่องพวกนี้ต่อไปตามขั้นตอนครับเนี่ยไม่พองค่ะโอ้อันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี